มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB Bangkok Samurai Wi-Fi Bangkok Host จดทะเบียนโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้งเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .comยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณค่าลำเนาไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโลกใบใหม่ครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนนะครับผมอิฐไซทองเป็นผู้ดำเนินรายการครับในสัปดาห์นี้เรายังคงเดินทางต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับซึ่งเราอยู่ที่เซนไดหรือประเทศญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้ฮะเราเดินทางมาอยู่ตรงกลางเกาะเลยครับของโทโฮคุนะครับแล้วก็ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าแปลกตาสวยงามหลากหลายมากๆครับมาญี่ปุ่นก็หลายหนนะครับก็ไม่อยากไปเที่ยวซ้ำที่เดิมๆ ดังนั้นการค้นหาพิกัดใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะนำมาถ่ายทอดและให้คุณผู้ชมได้เห็นครับว่ายังมีหลายๆที่หลายๆวัฒนธรรมที่เราควรจะออกมารับรู้และเรียนรู้ครับในวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวยังหมู่บ้านพักม้าชื่อเขาแปลกพักม้ายังไงแล้วคนไม่ต้องพักหรอที่นี่คือหมู่บ้านโออิจิจุกุนะครับอันนี้คือผมออกเองจริงๆออกเสียงว่าโออิจิจุกุนะครับที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับเป็นหมู่บ้านโบราณมากๆหลายร้อยปีแล้วคนที่เดินทางข้ามเมืองจากไอสุนะครับไปสู่โตเกียวเนี่ยหรือที่เอโดะนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเดินทางข้ามขุนเขาแล้วมันเหนื่อยมากครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นโฮมสเตย์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีใช่ไหมแต่สมัยนี้เราเรียกโฮมสเตย์ฮะทั้งม้าทั้งคนจะพักกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับและหมู่บ้านแห่งนี้มีเอกลักษณ์ก็คือหลังคาฟางนะถ้าเป็นชิราคาวะโกหลังคาฟางเขาจะแบบอย่างนี้คล้ายๆทรงพนมมือมันจะมีแนวป้านมากขึ้นเพื่อให้หิมะมันไหลเพราะหิมะที่นั่นเขาหนากว่าแต่ที่นี่เป็นหลังคาฟางเหมือนกันแต่มันจะป้านมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในฤดูที่เป็นแบบฤดูหนาวที่มีหิมะจริงๆให้เราได้เห็นเนี่ยหลังคาฟางพวกนี้เขาจะปกป้องความอบอุ่นในบ้านให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างไรครับจะไปดูกันครับมาช่วงนี้ฮะฤดูหนาวนะคุณผู้ชมหิมะเยอะมากแล้วเลยทำให้เราได้เห็นครับว่านี่คือทรงหลังคาฟางที่พูดถึงครับเป็นหญ้าที่เขาเอามาก่อมาเทินมาทบกันนะครับแล้วก็ทำให้มีความหนาเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของหิมะได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความอบอุ่นภายในบ้านสังเกตว่าเวลาทำเสร็จแล้วเขาจะมีการตัดแต่งนะครับให้เป็นรูปทรงที่ดูสวยงามอันนี้ก็เป็นทำใหม่นะครับบ้านที่เป็นทรงเก่าหรือหลังคาฟางเนี่ยมันอยู่ได้ไม่กี่ปีนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนบ้านเราที่ทำพวกหญ้าแฝกนะครับก็อยู่ได้ไปปี2ปีก็ต้องเปลี่ยนใหม่หลักการเดียวกันนะครับด้วยความหนาของมันเองเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเย็นเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาถึงตัวบ้านได้มากในบ้านจะอุ่นนะครับเห็นความหนาของหิมะใช่ไหมครับหนามากเลย
หนังกับตัวฟางอีกเนี่ยมันก็ยังมีความแข็งแรงทนทานนี่เป็นวิธีที่เขาสร้างบ้านได้เฉลียวฉลาดมากๆแล้วก็ในหมู่บ้านนี้ฮะก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับมีการแกะสลักกระโจมไฟที่เป็นหินนะครับอยู่ตามสวนแต่นี้ก็เป็นหิมะแทนถ้าเกิดเขาเอาไฟสายตรงนี้คุณผู้ชมเอ้ยจะสวยมากเลยน่าจะเป็นช่วงหัวค่ำถึงจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบทำแนวนี้ครับก็มีตะเกียงไฟเล็กๆไว้ข้างในสีมันจะออกแดงส้มโอ้โหฟินเลยเข้าใจคิดกับสิ่งที่มีอยู่จริงๆเลยเที่แล้วเราพาไปเที่ยว Snow Monster ใช่ไหมแต่ตัวนี้เรามาเจอตัวนี้น่ารักกว่านี่คือ Snowman ครับก็น่ารักมากเลยเมืองนี้นะแล้วก็มีบ้านนี้ด้วยเป็นบ้านโดมฮะบ้านหิมะถ้าเป็นบ้านทำจากน้ำแข็งเราเรียกว่าบ้านอิกลูครับบ้านอิกลูก็พวกเอสกิโมอยู่ใช่ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าบ้านแบบนี้อุ่นนะข้างในนี่อุ่นเนื่องจากว่าการสร้างเขาต้องดูทิศลมด้วยอย่าให้หน้าบ้านเนี่ยเป็นด้านที่มีลมเข้าไม่งั้นหนาวเหมือนกันดังนั้นถ้าลมอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยโอ้โหสบายแล้วในนี้เบบี้อ่ะที่แบบว่าไม่ใส่เสื้ออยู่ได้อุ่นนะในความอุ่นที่เขาทนได้เลยเป็นอะไรที่ผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่แบบว่ามนุษยวิทยาจริงๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้วันนี้ก็โชคดีครับที่มีแดดทำให้พวกเรามีความรู้สึกว่าทำงานสนุกขึ้นนะไม่หนาวมากเกินไปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเล็กตัวเดียวครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5องศานะคุณผู้ชมพาไปเที่ยวต่อฮะว่าตรงนี้มีอะไรน่ารักน่ารักอีกจ้ะโออุจินะครับก็แปลว่าหมู่บ้านหลังใหญ่จุคุก็แปลว่าบ้านหลังใหญ่ๆโอจิจุคุก็คือเป็นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆลองคิดถึงเรื่องย้อนไปในอดีตครับหมู่บ้านเพียงไม่กี่หลังก็มีความยิ่งใหญ่สำหรับคนกลุ่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เท่าที่นับมาเนี่ยโหตรงนี้ก็มี 40-50 หลังได้นะยังไม่รวมหลังใหม่ๆที่อยู่ข้างๆที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่น่ารักจริงๆแล้วก็การเดินเที่ยวก็ง่ายๆครับเดินตรงเข้าไปจนสุดไปถึงจุดชมวิวขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็เดินออกเป็นการเดินเที่ยวแบบไปกลับแค่นี้เองฮะประมาณ 1-2 ชั่วโมงเที่ยวสบายๆนั่งแวะหาขนมพื้นเมืองกินหาปลาย่างกินหรือกาแฟชิลๆโอ้ยิ่งมาหน้าหนาวแบบนี้ชิลสุดเลยฮะชิลที่แปลว่าหนาวนะไม่ใช่แปลว่าสบายหรือมันฟุ้งฟิ้งอะไรมันหนาวมาดูเขาย่างตรงนี้โอ้กุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดนี่เป็นวิธีโบราณของเขามากๆเลยแล้วก็ไอที่ปักไม้นี่ก็เป็นตะแกรงอ่ะบ้านเราก็ใช้ทำกรงไก่กรงเป็ดมาซ้อนๆกันเนาะไม้สามารถปักลงไปได้อันนี้ก็เป็นแป้งข้าวแป้งครับมาย่างแล้วชุบน้ำจิ้มของเขาแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากกินโปรตีนมากกว่านะครับไอ้はい、じゃあこのままね。はい、どうもありがとう。オッケー。オッケー。そこでお茶飲みながらどうぞ。あ、わ、ミクキ。うっ、うよ。大丈夫か？いとんげ。じっ、あおれ。はい、どうも。ばっ、あお。ね。ชอบแบบไหนก็ね。เล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมมาถึงที่มาถึงถิ่นก็ต้องกินกับเขาเนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบกินปลาเพราะว่าเขาอยากรู้อาหารการกินบ้านเขาเป็นอย่างไรอร่อย
อร่อยแต่ผมไม่รู้ปลาอะไรนะเขาคุกเกลือมาแล้วแล้วก็มาย่างแห้งสุดยอดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ครับของการเดินทางที่ต่างแดนในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาเดินขึ้นไปดูมุมสูงของหมู่บ้านแห่งนี้ครับว่ามุมสูงเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปดูกันนะ